สวัสดีครับทุกคนครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเราเป็นฮีโร่ใช่ครับผมมันน่าจะเป็นนั่นนะครับเป็นเขาเรียกไงดีเป็นคนโรคจิตเอ้ยใช่เป็นคาแรคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับพี่หนูฟอร์มาลีนนะครับผมครับผมสวัสดีครับก็พี่หนูเป็นนักดนตรีนะครับวงสลิปครับไม่ใช่ครับครับไม่ได้เริ่มพูดเข้ารายการสักทีนะครับต้อนรับสู่เลสไลท์ครับประจำวันที่14นะครับเดือนสิงหาคมนะครับผมก็วันนี้แขกรับเชิญเราก็คือพี่หนูฟอร์มาลินนะครับต้องฝากเจเพราะว่าเราผมกับพี่หนูพูดลำบากมากเลยครับลำบากเราเสียงพูดทุกคนเสียงดูแบบอู้อีอู้อีมากเลยครับผมเดี๋ยวระหว่างคุยกันก็ถอดหน้ากากกันนะครับเราจะถอดแล้วใช่ไหมพี่หนูผมรอมานานแล้วครับถอดก่อนผมได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งครับผมนี่รู้สึกเห็นใจพวกเราซุปเปอร์ฮีโร่ทั้งหมดเลยครับเขาลำบากมากตั้งแต่ยังไม่สู้เลยครับไม่ใส่หน้ากากที่คิดถึงบอกว่าสลิปน็อตต้องใส่หน้ากากเล่นดนตรีครับใช่ต้องนานนั่นสินะทำไมว่าถึงทนได้โอเคครับผมก็วันนี้นะครับผมเราอยู่กับอาจารย์หนูครับคนผู้อยากสักเลยครับอาจารย์หนูเนี่ยแหละไม่ใช่คนนั้นโดนโดนยุ่งสาเซลตลอดเลยอาจารย์หนูอาจารย์หนูครับอาจารย์หนูนี่เป็นทั้งนักวาดการ์ตูนมาก่อนทำกราฟิกก็ทำได้ภาพกรอบก็ทำได้อาจารย์พูดเลยมีอะไรบ้างครับที่เคยรับมาวาดการ์ตูนภาพประกอบทำสตอรี่บอร์ดเป็นอาจารย์ทำของเล่นงานดีๆอะไรเงี้ยทำโมชั่นได้ทำทีดีได้โมชั่นทำได้โมชั่นกราฟิกทำได้เคยเปิดเอ็กซิบิชันของตัวเองมาแล้วอ๋อใช่ครับครับผมก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นนักเขียนที่ทำงานหลากหลายสุดคนหนึ่งตั้งแต่ผมเคยร่วมงานมาด้วยครับอันนี้เราขอแวะทักทายกล่องแชทนิดนึงนะครับผมในช่องแชทนิดนึงคุณพานุภูมิแมทอาร์ตอ่านถูกปะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาแล้วครับหน้ากากนักร้องอ้าวพี่หนูสักเพลงอันนั้นต้องไปรอดูอีกรายการหนึ่งนะครับไม่ใช่รายการเรานะครับผมครับน้องความมะม่วงวันนี้ก็จับจองที่นั่งแถวหน้าเช่นเคยนะครับวันฟอร์ออลคืออะไรวะวันฟอร์ออลวันฟอร์ออลคือนี่ครับMy Hero ครับ My Hero อ๋อไม่ใช่แบบสามฐานเสืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันจะคล้ายๆกันแล้วก็คุณมงกตพัฒน์จิริวัฒนคุณนะครับสวัสดีครับอันนี้ไม่รู้ใช่ลูกศิษย์อาจารย์หนูหรือเปล่านะครับผมหรือว่าเป็นคนที่มาสักด้วยนะครับอ๋อมีภรรยานะครับผมเข้ามาหลงไว้แฟนตะยงครับผมน้องฟังมะม่วงบอกว่าผมเริ่มเหมือนอาจารย์หนูแล้วทำได้หลายอย่างเลยดีครับเดินรอยตามอาจารย์หนูไม่จนแน่นอนใช่ไหมครับโอ้ยอาจจะเหนื่อยนะครับจะเหนื่อยครับไม่อดตายครับผมเรียกได้ว่าไม่อดตายแน่นอนครับผมโอเคครับก็วันนี้ครับผมก็ความจริงไม่ได้มีท็อปิกอะไรมากมายเนาะหรือว่าเจมีจริงๆก็ไม่ได้มีแบบว่าประเด็นใหญ่แค่ผมเห็นนี่แหละครับรูปแบ็คพิงค์นี่แหละที่มีคนประมูลไปก็เลยคิดว่าอยากคุยกับพี่หนูในช่วงนี้เหมือนแบบช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกับพี่หนูเลยครับดูห่างหายใช่งานเยอะมากงานยุ่งมากบางทีก็อาศัยเวลาหลังเลิกงานก็วาดรูปเล่นอะไรเงี้ยอย่างแบ็คพิงค์ก็วาดเล่นนะทีเซอร์ปล่อยมาใหม่ๆแบบเฮ้ยแล้วก็มันมีบางอิมเมจอะมันเหมือนรู้สึกเหมือนโจโจ้อะเหมือนชานแกว่าเหมือนใจจางอะอะไรเงี้ยแบบก็เลยลองเอามาแบบทำคำขำมาโรดี้คำขำดูเงี้ยก็ตอนแรกก็จะวาดแค่ลิซ่าคนเดียวนะเฮ้ยวาดแล้วอะก็วาดทั้งวงเลยดีกว่าก็เลยแบบวันจำได้วันศุกร์มันก็หลังเลิกงานเสร็จก็วาดเลยแล้วก็โพสต์ประมาณตีหนึ่งได้มั้งแล้วก็นอนหลับไปเลยตื่นเช้ามาเฮ้ยทำไมคนมันกดไลค์เยอะจังกดไลค์กดแชร์กดอะไรไปกลายเป็นไวรัลไปอะไรเงี้ยแมสขึ้นมาล่าสุดก็มีเพจของชาวมาเลเซียที่อยู่อเมริกามั้งครับเขาไปทำเกี่ยวอะไรไม่รู้อ่ะเขาบอกขอยืมภาพไปใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกก็ได้เดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็ส่งคลิปมาให้ดูด้วยนะว่าไปใช้ทำอะไรอะไรเงี้ยเขาก็แบบไปถึงขั้นนู้นนี่โหติดต่อมาขอทำทรงทำเสื้อแบบขอฟรีได้ไหมขออะไรมั้งอย่าเลยแบบเราวาดเพื่อแบบสุนทรีไม่ได้แบบวาดเชื่อเชิงพันนี้แต่เดี๋ยวไปทำแล้วเกิดไปผิดลิขสิทธิ์หรือไปโดนอะไรเงี้ยก็เลยแบบอย่าดีกว่าอะไรเงี้ยงานแฟนอาร์ตที่มันก็ยังแบบเป็นสีเทาๆอยู่อะไรใช่ไหมครับใช่ก็เลยแบบยังไม่ได้แบบถึงขั้นแบบทำคงทำขายอะไรแบบเนี้ยมีแค่แบบคนรู้จักจะขอไปยืมไปทำเป็นวอลเปเปอร์ทำสกินซ็อกเปอร์ทำอะไรเงี้ยได้อย่างนั้นได้เป็นหน้าโชว์โปรไฟล์ได้แต่ถ้าทำไปผลิตสินค้าจริงทำสกินเสื้อทำเคสมือถืออะไรเงี้ยอย่าดีกว่าอะไรเงี้ยทำใช้สุดตัวได้นะแต่ห้ามขายแล้วที่มีอะไรนะมีขายมีประมูลไปมีคนซื้อไปป่ะครับโอ้โหไม่กล้าพูดแย่แล้วแย่แล้วเรายกสิทธิ์ให้เขาคนนี้ดีกว่าเราไม่ได้ขายแต่เรายกสิทธิ์ให้เขาแบบเอาไปใช้ประกอบได้แค่คนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ขายนะแต่แค่แบบคนเนี้ยเราให้ก็เราสนิทกันอะไรเงี้ยก็เลยว่าถ้าเกิดว่าแชร์ไปใช้เนี่ยคือไฟกับทางโน้นนะไม่ต้องบอกไฟกับเรา
เป็นแบบไม้กันหมาไปประมาณนั้นครับแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ผมเห็นแบบผมรู้จักกับพี่หนุ่มมาตลอดเลยก็คือการที่พี่หนุ่มทำงานได้เยอะเนี่ยเพราะพี่หนุ่มคนที่ทำงานแบบเร็วมากแล้วก็สามารถแบบจบงานได้ไวแบบขึ้นงานไวอะไรเงี้ยครับผมอย่างงานแบ็คพิงค์นี่เห็นบอกว่าทำหลังเลิกงานแล้วก็คืนเดียวไม่ถึงด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ประมาณประมาณงานทุ่มหนึ่งใช่ป่ะก็วาดตกคนแล้วประมาณชั่วโมงกว่าๆตอนแรกคิดแค่วาดกะจะแค่เป็นลายเส้นอย่างเดียวนะแค่วาดคนเดียวลงเส้นแล้วก็โพสต์เป็นภาพลายเส้นอาร์ตไปเฉยๆแต่แบบพอดีว่าช่วงนั้นน่ะกำลังศึกษาโปรแกรมสีน้ำอยู่ของอีกตัวหนึ่งนะก็แบบเอ้ยก็เลยเอาลองมาใช้เป็นแบบเหมือนฟิลเตอร์บางทีแบบโพสต์ช็อปมันลงแล้วมันไม่เหมือนสีน้ำก็เลยลองพอวาดเสร็จปุ๊บมาลองเล่นสีน้ำดูวาดไปวาดมาได้ฟีลลิ่งแบบความกระจายของฟุ้งของสีอะไรเงี้ยเหมือนที่อาจารย์แกวาดอาจารย์โจโจ้แกวาดก็เลยแบบทำไปทำมาก็ตีหนึ่งก็เลยแบบชิ้นเดียวจบเลยดีกว่าเพราะส่วนหนึ่งคือวาดเล่นด้วยแล้วแบบเหมือนว่าช่วงทำงานมันไม่มีเวลาวาดเล่นแล้ววันเสาร์ที่เราก็ต้องติดงานที่ต้องไปทำจ็อบลูกค้าต่อทีเงี้ยก็เลยคิดว่าช่วงวันศุกร์นี่แบบเหมือนว่าไม่มีใครเข้ามาตัดงานเราแล้วล่ะก็ใช้เวลาวาดเล่นตอนนี้แหละตอนเช้าก็แค่มาดูว่าใครชอบบ้างไม่ชอบบ้างแค่นั้นแหละแต่คนชอบนั้นชอบเยอะไปหน่อยก็แบบดีใจเยอะไปเท่าไหร่ครับไปทั่วโลกลูกนั้นจบที่กี่ไลน์ครับพี่หนูล่าสุดไม่ดูแล้วนะล่าสุดไม่ดูเกิน 3,000 ไปก็ไม่ดูแล้วเพราะคิดว่าเป็นภาพที่เยอะที่สุดแล้วทั้งไลน์ทั้งแชร์นะรู้สึกว่ายอดแชร์แซงยอดไลน์ด้วยมั้งก็แบบที่มีคนแชร์ไปเยอะจังอะไรเงี้ยก็เลยเยอะกว่าภาพที่เคยวาดมารวมกันทั้งหมดเลยดีกว่าไม่เคยจะเท่านี้เลยแต่เราไม่ได้วาดเพื่ออะไรนะเพื่อแบบเพื่อหวังกระแสเราวาดแบบสนุกจริงๆนะแบบตอนนั้นแบบเฮ้ยมันคิดเคียนแบบวาดเล่นๆเนี่ยของขำปกติก็จะวาดอะไรเล่นๆแบบนี้อยู่แล้ววาดแบบอาร์ตวาดแบบล้อเลียนหน่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อแบบวาดไปเฮ้ยทำไมคนมันชอบเยอะจังแบบเยอะจนแบบเฮ้ยจะไปปริ้นรูปติดฝาบ้านแล้วนะทำไมรูปนี้มันคนชอบเยอะจังวะอะไรเงี้ยแล้วก็วาดรูปตอนเป็น MV แล้ว BMV แล้วมีท่าเต้นแล้วก็วาดเหมือนว่าภาพที่เข้าสุดท้ายแล้วก็วาดให้จบไปเลยก็จบซีรีส์ไปก็2รูปพอเนี่ยก็ไม่ว่างละอีกรูปหนึ่งก็นิยมดีไหมครับดีน้อยกว่าแรกนิดนึงแต่ดีเหมือนกันไปมันไปพร้อมกันจริงๆรูป2ก็ตั้งใจกว่ารูปแรกนะรูปแรกตั้งใจเลยครับผมรูปแรกช่วงเวลาได้คอมโพสเองหมดเลยนะแต่รูป2เนี่ยคือแบบดูท่าทางก็มาวาดให้ฟิลลิ่งเนี่ยมันให้ได้ลายเส้นแบบโจโจอะไรเงี้ยครับผมงานนี้พูดๆนะมีแอดของ Dtac ติดต่อมาให้วาดเราเรียนให้หน่อยเป็นภาพไฟนอลแบบสื่อโฆษณาอะไรเงี้ยก็อยากให้เส้นโจโจแล้วก็เห็นมีที่ Dtac Reward กับ McDonald's อันที่เป็นเฟรนช์ฟรายเลยป่ะครับเป็นอะไรนั้นเห็นมี McDonald's ที่เป็นเฟรนช์ฟรายอะไรทั้งอย่างใช่เป็นแจกเฟรนช์ฟราย3ล้านชิ้นอ่ะพอดีเขาเห็นแบบเอ้ยมีภาพนี้มันแบบถูกแชร์ไปเยอะอะไรเงี้ยเขาเลยสนใจลองทักมาแบบเราวาดภาพประกอบตัวแอดโฆษณาตัวนี้ดูอะไรเงี้ยจะเป็นแก้ออนไลน์นะแล้วแบบแต่เขาจะฟิกเรื่องคอมโพสมาเรียบร้อยหมดแล้วไงใจจริงอยากแบบที่อยากจะเล่นเยอะกว่านี้แต่เขาฟิกมาแล้วก็แบบก็ได้ครับตามใจลูกค้าบางงานเราไม่ได้หวังว่าจะเป็นงานเรียกแขกนะแบบเรียกแบบเขามาจ้างเราอ่ะแบบเราวาดสนุกๆอยู่ดีเขาก็ติดต่อเรามาเองแล้วบางทีแบบมันก็ติดต่องานอื่นมาด้วยนะมีงานอื่นๆมาตามมาด้วยนะก็แบบงงกันครับแล้วในบรรดางานทั้งหมดที่ทำอยู่ตอนนี้ครับงานไหนเป็นงานหลักของพี่หนูเลยครับที่แบบทำเยอะสุดเอาเดือนที่เหลือเดือนที่แล้วโอ้ไม่เหมือนกันเหรอครับแต่เดือนที่แล้วเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่แล้วอ๋อครับผมพอเดือนนี้ก็ชั่งใจกันเลยขอเป็นฟรีแลนซ์ก่อนเพราะรู้สึกว่าทำงานได้หลากหลายกว่าแล้วก็ติดต่อประสานงานลูกค้าได้คล่องตัวมากกว่าก็เลยออกมาเป็นฟรีแลนซ์ตอนนี้ก็คือแบบงานหลักๆก็จะเป็นงานวาดรูปสักส่วนมากเลยรูปของเป็นแอดของสินค้าหรือเป็นโอ้มันเป็นงานความลับหลายชิ้นนะเข้าใจครับผมเป็นความก็นั่นแหละส่วนใหญ่ก็เป็นภาพประกอบอะไรพวกนี้แหละงานที่จำหนุนแล้วจบในตัวไม่ได้แบบเป็นงานยืดยาวอ่ะแต่มันไอ้งานยาวก็มีนะแบบยาวข้ามปีแบบไม่ต้องรับงานอะไรเลยทำงานของคนเนี้ยของผู้จ้างเนี้ยคือแบบทำเนี้ยไปทั้งปีจนถึงปีหน้าเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ระหว่างนั้นอ่ะคือที่ทำมามันก็จะมีงานลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่งานพี่คนนู้นน้องคนนี้อะไรเนี้ยก็ส่งมาให้เรื่อยก็เลยแบบบางทีก็แบบมันมากมันแบบจนล้นแล้วบางทีก็พิมพ์ในเฟซตัวเองขำๆแต่เป็นเรื่องจริงนะแบบของดรับงานแล้วไม่รับแล้วอะไรนะครับได้ครับแต่เป็นว่าแบบพี่หนูขอแทรกงานนิดนึงได้ไหมอะไรก็ขอแบบงานชิ้นนี้พี่ผมก็ขอไปแทรกบ้างแทรกแล้วปกติเป็นคนจะพูดว่าไงขี้เกรงใจอ่ะคือเราก็รู้จักกับ
ลูกค้ารู้จักกับพี่รู้จักกับน้องอะไรเงี้ยแบบเออมาให้เราช่วยเงี้ยเราก็โอเคถ้าเราเห็นว่ามันก็ไม่ได้ยากนะมันงานบางชิ้นก็แค่วันเดียวก็เสร็จเลยเงี้ยเออก็เลยแบบอ่ะกั้นใจอ่ะได้ครับเออก็รับมาแล้วก็ทำให้เสร็จภายในวันเดียวคือชิ้นเดียวจบอะไรเงี้ยแต่ถ้างานแบบโปรเจกต์ยาวๆยืดๆเงี้ยก็อาจจะขอว่าถ้ามีเวลาให้ก็จะทำแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะขอปฏิเสธหรือว่าถ้ามีคนรู้จักก็เดี๋ยวจะติดต่อให้ทีนึงก็การอะไรเงี้ยครับผมนี่แสดงว่าช่วงโควิดอะไรนี่คือไม่ค่อยมีผลเลยงานก็ยังเยอะอยู่อะไรอย่างนั้นจะพูดว่าก็แค่มีลุ้นๆครับตอนโควิดมามันจะมีโปรเจกต์My Hero อ่ะที่เป็นศิลปินของครับของแกมี่กับจุ๊บจ้าทำงานเนี่ยก็เราก็คุยกับอันนี้เดี๋ยวขอบคุณพี่เป๋งนะพี่เป๋งชามนนท์นะครับไปเจอเขาพอดีก็ติดต่อมาก็คุยกันเรียบร้อยไปตกลงคอนเซ็ปต์ปุ๊บทำไปได้ประมาณสักครึ่งทางเสร็จโควิดมาเราก็เข้าใจทุกอย่างนะแบบเฮ้ยถ้ามันงานจะถูกยกเลิกหรือถูกแคนเซิลไปช่วงนั้นไม่ได้ชื่อเลยแต่แค่เฮ้ยโอ้โหมาฮีโร่แบบได้ทำงานกับให้กับศิลปินที่เราแบบเป็นแรงบันดาลใจเราด้วยเราสุดเฮ้ยโอ้โหมันน่าจะเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นพอร์ตงานที่ดีชิ้นหนึ่งถ้ามันได้ออกไปนะแต่ถ้ามันไม่ได้ออกเราก็เข้าใจเราก็ไม่ได้แบบอะไรแบบเฮ้ยต้องไปถึงขั้นแบบเรียกร้องค่าตอบแทนแล้วเราไม่คิดอะไรแล้วเลยแบบแค่แบบได้ทำงานนี้ก็ดีใจแล้วอย่างน้อยก็เป็นโปรไฟล์แล้วกันไว้เก็บไว้สอนลูกศิษย์หรือไว้ไปพรีเซนต์งานอะไรก็ได้แต่พอหลังคุยไปเนี่ยโปรเจกต์นี้ก็ถูกรันต่อไปก็ทำต่ออะไรเงี้ยแล้วก็มีพอแค่พักไปแล้วสุดท้ายก็กลับมาใช่ก็จะมีบางตัวนะที่แบบเป็นงานคอนเสิร์ตอีกตัวนึงอะไรเงี้ยก็รอดูก่อนว่าเขาจะทำต่อหรือไม่ทำต่อแค่นี้เองแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรช่วงโควิดก็ไม่เป็นหาเลยเพราะส่วนหนึ่งก็คือรับงานหลายทางอยู่แล้วที่อย่างที่บอกอะส่วนใหญ่เป็นงานวาดงานอะไรพวกนี้งานกราฟิกอะไรเงี้ยเยอะสุดคือภาพประกอบอะครับหรือว่ากราฟิกเยอะกว่าเอาจริงถ้าเยอะสุดก็จะเป็นงานแต่งเสียงการ์ตูนญี่ปุ่นนะงานพวกเสียงเกตามเสียงเปี้ยงป้างของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอันนี้คือจะมีมาเรื่อยอันนี้คือทำมาตั้งแต่สมัยแบบเรียนแล้วอ่ะคือแบบเป็นงานแบบรูทีนเลยนะแบบทำเป็นงานประจำเลยนะแบบทำเสียงอะไรเงี้ยไอ้สิ่งหนึ่งที่เราได้จากไอ้ตรงที่เราแต่งเสียงเนี่ยเราจะได้ซึมซับของลายเส้นกับตัวเรื่องนั้นไปด้วยแบบเฮ้ยโจโจ้โปเกมอนแนวน่ารักแนวบู๊อะไรเงี้ยที่ได้ครับได้อ่านก่อนใช่ป่ะครับไม่มีบทอ่ะดิมีแต่ตัวเสียงไม่มีตัวเสือครับผมแต่งรูปอย่างเดียวที่คนจัดหน้าเนี่ยถ้าคนจัดหน้าอาจจะได้อ่านก่อนอะไรเงี้ยอ๋อครับเราแค่เป็นคนอาจจะโดนสปอยด้วยแถมไม่ได้อ่านแต่เราจะได้ดีอย่างนึงคือเราจะได้เห็นภาพที่ถูกเซ็นเซอร์หรือภาพที่มันไม่ถูกบังอะไรละเราจะเห็นหัวเข่าเราเห็นหมดเลยไม่มีใครตอบให้ผมเลยตอบเองก็ได้เราเป็นต้องมานั่งลบเซ็นเซอร์แบบอ้าวแบบเสียดายสวยอะไรครับผมใครต้องการต้นฉบับที่ไม่เซ็นเซอร์นะครับซื้อที่พี่หนูนะครับผมแล้วจริงๆจนต้นเนี่ยสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์ตอนได้ดูของจริงอ่ะคือจริงกับไฟล์จริงอ่ะมันเกินอีกเป็นนิ้วเลยนะซ้ายขวาบนล่างแต่สิ่งที่เราได้เห็นอ่ะเราเห็นได้แค่แบบอยู่ในแบบโดนหั่นไปอ่ะครอบเยอะไปใช่โอ้โหแบบเฮ้ยนี่เราเห็นโอ้โหของจริงแล้วเพราะว่าแบบขนาดนี้เหรอเฟรมใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยศึกษาดูแล้วเรื่องของไฟล์ที่เป็นสกุลสีของเขาแบบสีแปลกๆอะไรเงี้ยว่าเขาเป็นสกุลอะไรไฟล์ยังไงว่าจัดเรียงยังไงวะเนี่ยแล้วก็ได้แอบเห็นเบื้องหลังของเขาด้วยอะไรเงี้ยได้เห็นแบบว่าเทคนิคเลเยอร์ทั้งหมดจริงไม่ได้แตกต่างจากบ้านเราเท่าไหร่หรอกแต่แค่แบบเทคนิคการพิมพ์เขาอาจจะซับซ้อนเราก็งงหน่อยแต่ก็แน่ใจได้เดี๋ยวพักมาทางช่องแชทนิดนึงครับผมคุณไม่เมาครับผมใช่ป่ะ FC พี่หนูครับพี่หนูต้องรู้สิครับว่าเขาคือใครคนนี้ที่ส่งรูปมู่หลานมาให้ครับอ๋อครับผมคนนี้วาดเก่งมากครับผมเขามาร่วมกิจกรรมทางเว็บอยู่เรื่อยๆครับผมครับแล้วก็คุณอภิเศษนะครับสวัสดีครับคุณพิชป๊อปพี่หนูไม่เน่าไม่เปื่อยครับผมนี่คือยังเอาพี่หนูพกพี่โอเคเข้าใจละครับผมครับไม่เน่าไม่เปื่อยแต่ก็ไม่มีชีวิตนะครับจองไว้น้องกาญจน์ม่วงพี่หนูอยู่กับพี่ดวงหรือเปล่าครับตอนนี้อยู่บ้านกับพี่ดวงหรือเปล่าครับคิดยังไงของคุณเนี่ยถ้าอยู่โน้นเสียงมันน่าจะแบบว่าเข้ามาเยอะนะครับชีวิตที่คอนทัคกับพี่ดวงมากเลยครับผมถึงลูกแค่ใกล้ๆกันแสดงว่าน้องคว้างมะม่วงก็ไม่เคยไปบาร์แน่นอนครับผมเลยจินตนาการไม่ออกครับว่าบาร์ไม่มีไอ้นี่นะครับจะไม่มีของเยอะขนาดนี้นะครับผมคุณประวิตรเปิดไฟหน่อยครับมุมขวาขวาผมมาบ้านผมอ๋อนึกว่าแบบห้องพี่หนูมีอะไรซ่อนอยู่ที่นี่เนาะชอบสร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศการทำงานครับเห็นพี่หนูเวอร์ซัสที่หมูครับทำไมอ่ะเพราะชื่อมันหนู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 เหมือนกันเลยเคยแล้วนึงเล็ดเล่มนึงอ่ะที่กระต่ายหนามอ่ะเคยไปวาดแจมอ๋อ
ใช่ครับเคยมีนะครับผมไปหาซื้อมาเลยเจ้าน้องว่างมะม่วงนี่ครับคอมเมนต์นี้ผมชอบมากครับแพนโดร่าสวิตดีมจะมาเมื่อไหร่ครับสวิตดีมก็ฝันไปแล้วไงฝันหวานไอ้ใจเย็นพี่พี่ตอบเงี้ยไม่ได้พี่มันออกอากาศเดี๋ยวนะเล่มหนึ่งมันออกไปใช่ป่ะแล้วก็อีก6ปีมันออกเล่ม2แล้วนี่ดูท่าทางจะอีก6ปีมันเกินแล้วเมื่อกี้มันลุ้นอยู่ว่าอันถัดไปต้องคูณอีกเท่านึงมัน12ปีอะไรเป็น12ปีก็นี่จากไอ้ตอนทำงานไอ้ตอนว่าการ์ตูนไปทำงานไปใช่ป่ะมันก็เราทำให้เราไปเจอกับคนหลายๆวงการอะไรเงี้ยบักวงการภาพประกอบวงการภาพคอนเสิร์ตแอดคอนเสิร์ตแอดโฆษณาเนี้ยพอเราไปรู้จักเขาเนี่ยบางทีงานมันก็จะมาลันมาเรื่อยๆมาต่อเรื่อยๆแล้วก็ถูกแทรกถูกอะไรเนี้ยแล้วก็เนื่องจากว่าตอนเช้าใช่ป่ะทำงานออฟฟิศมาก่อนนะทำงานออฟฟิศสองทำมาสองปีแล้วทำงานออฟฟิศแบบตอนกลางคืนแล้วต้องมานั่งทำจ็อบเสร็จแล้วเนี่ยห้าวันใช่ป่ะห้าวันทำงานใช่ป่ะวันพฤหัสเนี่ยขอออฟฟิศว่าขอไปสอนพิเศษไปสอนหนังสือที่ศรีปทุมแต่ด้วยความว่าเกรงใจของออฟฟิศมากเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรามาทำงานชดเชยวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์อ่ะแทนที่จะเป็นวันหยุดวันพักผ่อนอ่ะเอามาเป็นวันทำจ็อบมันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยวนไปวนมาถามคำนึงครับคำนี้สำคัญมากเมียไม่ว่าครับพี่ดีไม่ว่าเลยแบบโอ้คุณเลยแบบเมียบอกไม่ต้องมีเวลาให้ก็ได้ทำงานอย่าไปญี่ปุ่นอย่าไปญี่ปุ่นเออเหมือนแม่ผมเลยพี่อย่าไปญี่ปุ่นอย่าไปญี่ปุ่นไปไม่ได้ไปติดโลกจริงจริงเยอะมันก็มานั่งคิดนะก็ทำงานเหมือนคนเป็นหนี้นะแบบต้องผ่อนต้องอะไรแต่ความจริงมันไม่มีอะไรนะทำงานเยอะขนาดนี้ก็สงสัยตัวเองเหมือนกันแต่ก็แบบมันเหมือนว่าช่วงนึงที่เราไปทำการ์ตูนญี่ปุ่นไอ้การ์ตูนไม่ใช่ดิการ์ตูนรายสัปดาห์มันเป็นรูทีนที่แบบสัปดาห์ต้องวาดให้ส่งต้นฉบับให้ทันใช่ป่ะที่บอกสันว่าเมื่อกี้ที่แบบพี่ทำงานเร็วใช่ป่ะจริงกับมันมาจากตรงนั้นแหละเพราะมันทำการ์ตูนรายสัปดาห์ไงมันต้อง1อาทิตย์ต้องเขียน21หน้าก็เมื่อก่อนอยู่ทีมพี่นกมิติ3อคาดิซาก้านะมีบทเนี่ยคือมันต้องรันแบบให้ทันส่งรายสัปดาห์ว่าถ้าส่งไม่ทันก็จะมีปัญหาเรื่องของทางลงพิมพ์เรื่องของจำนวนหน้าการจัดอันเนี้ยมันจะกระทบไปหมดเลยฉะนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นการฝึกตัวเราในการทำงานให้เร็วด้วยไงพอทำงานเร็วเข้าทำงานเร็วเข้างานรับมาปุ๊บอาทิตย์นึงจบ3วันจบอะไรเงี้ยพอจบปุ๊บอ่ะเขาก็จะมีงานของเขาที่แบบทางผู้จ้างแบบเขาก็จะเป็นรันต่อไปแล้วโปรเจกต์อื่นเขาก็จะมาเสียบต่ออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้รูทีมันแบบมันวนอยู่อย่างเงี้ยเวลาเขียนการ์ตูนมันก็เลยน้อยลงไปแต่ไอ้เรื่องที่แบบคิดไว้ในหัวอะไรเงี้ยมันมีอยู่ตลอดอ่ะมีแบบอยากจะเขียนเป็นนิยายเก็บไว้ก่อนเลยแบบก่อนว่าเป็นภาพเนี่ยมันก็คิดไว้ตลอดแหละแต่พอทำไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ผ่านไปปี2ปี3ปีผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยจนรู้สึกรอลุ้นอยู่เนี่ยครับว่าเมื่อไหร่วันที่จะปักลงมาสาเหตุที่ออกจากงานประจำมันก็ส่วนหนึ่งก็อยากจะทำการ์ตูนด้วยนะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ว่าออฟฟิศนะถ้าเราอยู่ในออฟฟิศอ่ะเราก็จะอย่างนั้นอ่ะทำงานออฟฟิศไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยแล้วมาวาดการ์ตูนกว่าจะวาดเสร็จกว่าจะเป็นเล่มเนี่ยโอ้โหอาจจะเราอาจจะใช้สมองในการคิดคิดงานมากกว่านี้ไงสมาธิเราตัดบางอย่างที่แบบในการคิดไปอ่ะแล้วมาทำการ์ตูนเราเนี่ยเราอาจจะได้ตรงนั้นกลับมาด้วยพี่เจหายไปอ่ะครับเจหายเหรอไม่หายครับฟังอยู่ครับผมตั้งใจฟังอยู่ครับดูซีรีส์อยู่หรือเปล่าเปิด Netflix หรือเปล่านั่นน่ะไม่ใช่ผมอ่านคอมเมนต์อยู่อ๋อครับผมเขาทำหน้าที่อยู่พี่โตผมอยากทำอยู่แต่ครับรอจังหวะนิดนึงรอจังหวะได้ครับผมอันนี้ก็เป็นเดือนแรกนะที่แบบออกมาเป็นแบบทีแรกเต็มตัวเลยนะก็เลยแบบกำลังเซตระบบอยู่ว่ากำลังแบบจัดระเบียบตารางงานมันถึงขั้นที่แบบต้องเขียนว่าลิสต์งานว่างานลูกค้าคนนี้ส่งเมื่อไหร่ดูดราฟต์แรกเมื่อไหร่คิวงานเป็นใครอะไรเงี้ยแบบต้องเขียนทำแบบรายรับรายจ่ายต้องแบบอะไรแบบโอ้โหเหมือนเป็นพนักงานบัญชีไปด้วยอ่ะแบบงานมันก็จะพูดเดี๋ยวพูดไปแล้วก็เดี๋ยวกลัวหมันไส้นะแต่แบบงานแบบทุกวันอ่ะมีงานทุกวันอ่ะงานอันไหนที่มันทำไม่ทันล้นอะไรก็โยนมาได้นะครับพี่ๆน้องๆกับมีรออยู่เวลาไปบอกใครเขาแบบก็บางทีก็แบบเกรงใจเขาแบบที่แต่เรางานเยอะจริงนะแต่บางงานเรายังไม่ได้ออกไปอะไรเงี้ยมันอยู่ในขั้นตอนการทำที่แบบเป็นความลับด้วยบางงานก็แต่บางงานนี่ก็อย่างล่าสุดที่ทำเมนสเตนที่เป็นแอนิเมชันโมชั่นที่ทำเสื้อบอลนะอันนี้แบบมีพี่ที่รู้จักติดต่อมาแบบของงานเชื่อแบบเชื่อว่าลายเส้นหน่อยๆนะแบบแบ่งลงเลเยอร์เพื่อที่เขาจะเป็นโมชั่นอย่างเงี้ยเขาสั่งมาอาทิตย์เดียวอ่ะพี่ก็นั่งทำไปให้เขาแบบปุ๊บๆอ่ะวันเดียวนะเสร็จปุ๊บอีกอาทิตย์หนึ่งเขาโมชั่นมาแล้วขยับมาแล้วงานแบบนี้บางทีก็เร็วเหมือนกันดีบางทีแบบงานแบบสั่งปุ๊บทำปั๊บอ่ะงานออกมาแล้วก็รู้สึกโอเคไม่ต้องทิ้งนานโชว์ได้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวบ้างก็อุ้ยความลงความลับกว่าจะออกบางทีพอมันออกเสร็จมั้งเราลืมไปแล้วด้วยว่าเราทำไว้ลืมคนที่ทำงานเกี่ยวกับงานลูกค้าอะไรพวกเนี้ยสิ่งหนึ่งที่แบบต้องแบบเข้าใจเลยนะคือแบบงานมันมีการแก้จุกจิกอยู่แล้วอ่ะ
คนที่จะรับงานเสร็จนี้ก็คือต้องแบบมีสมาธิหน่อยใจเย็นหน่อยลูกค้าแกจับไรเออถ้ามาปุ๊บมีใส่ลูกค้างานหายหมดก็เลยแบบนั่นแหละก็คิดนิดนึงผมก็เป็นเหมือนกับเวลาที่ผมได้รับงานแปลกๆงานประหลาดๆที่แบบไม่รู้ใช่ใครทำอ่ะชื่อพี่หนูจะลอยขึ้นมาเสมอแบบถ้าเกิดหาใครไม่ได้แล้วอ่ะยังไงพี่หนูทำได้แน่นอนมีพี่คนนึงพี่คนนึงใครใครครับพี่กสิทธิ์เฮ้ยพี่กสิทธิ์หลังๆนี่ติดต่อยากไม่ใช่พี่กสิทธิ์อ่ะทักมาหาพี่บอกเหมือนกันฉันออกพี่หนูเลยใช่ฉันออกพี่หนูมาก่อนเลยลอยมาเลยเมื่อวานเดี๋ยวดวงเพิ่งมาเหมือนกันเดี๋ยวดวงเพิ่งมาแบบพี่หาคนได้ไหมครับเดี๋ยวสักพักนึงยังไม่ทันพิมพ์เลยผมติดต่อพี่หนูไปแล้วอันนี้ก็งานมีความลับนะครับผมเดี๋ยวให้พี่หนูไปเคลียร์กันเองครับผมเมื่อกี้พี่หนูพูดถึงพี่เอกสิทธิ์พอดีครับนี่ผมอยากรู้ว่าอยากให้พี่พูดถึงโปรเจกต์ข้างหน้าหน่อย The Collector ที่บอกว่าตัดแต่งจากผีใช่ไหมใช่ใช่ก็งานน่าจะปี2019ได้มั้งหรือ2018จะไม่ได้ก็พอดีว่าพี่เอกสิทธิ์ก็ติดต่อมาว่าเนี่ยมีงานซีรีส์ของทางไลน์ทีวีว่าอยากจะทำเรื่องแบบนี้นะพระเอกคนนี้นะอะไรเงี้ยก็เสร็จก็นัดพี่ไปคุยที่สตูดิโออะไรนะภาพดีทวีสุขใช่ป่ะก็ไปแบบงงนะแบบเอาเสร็จคือก็ถามพี่เอกสิทธิ์ว่าในเรื่องพระเอกเป็นนักวาดการ์ตูนใช่ไหมอะไรเงี้ยทำไมพี่เอกสิทธิ์ไม่วาดอะครับพี่ก็บอกอ๋อพี่ก็ต้องกำกับด้วยไงต้องเขียนบทต้องอะไรด้วยไงพี่ก็ว่าแต่แบบพี่แบบน่าจะงานยุ่งจริงๆอะก็เลยบอกก็ชวนมาหนูมาช่วยวาดภาพปกของตัวการ์ตูนที่พระเอกเขาวาดหน่อยอย่างเงี้ยเป็นภาพหน้าพิศาอะไรเงี้ยเราก็อ๋อโอเคครับพี่ได้ครับก็เลยลองวาดไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบพวกอะไรนะสมุดสเก็ตที่พระเอกวาดอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บแล้วก็พี่ว่าเฮ้ยขอการ์ตูนมาเล่มซิอะไรเงี้ยมาให้พระเอกเปิดอ่านผมจำได้แอนโรล่าก็แบบอ้าวงานผมออกด้วยก็แบบก็ดีใจพี่สิทธิ์นี่เขาจะไงอ่ะมีงานประหลาดมาให้แบบเซอร์ไพรส์ตลอดอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนที่แบบชักนำเข้าวงการสู่แอดโฆษณาภาพประกอบโฆษณาอะไรเงี้ยเขาทักมาเนี่ยก็จะได้งานจากบริษัทที่เอกสิทธิ์มาปีละชิ้นสองชิ้นอะไรเงี้ยก็ทำให้เราเรียนรู้เรื่องของการทำงานกับบริษัทที่เป็นโฆษณาด้วยแล้วก็เรื่องของรายรับรายจ่ายด้วยเราก็จะรู้งานต้องเป็นบัญชีไปด้วยนั่นเองดีเงินดีมากแต่นานๆอาจจะมาทีอะไรเงี้ยใครไม่เคยดูนะครับซีรีส์จะลงเน็ตวันที่28นี้ใช่ครับอ๋อใช่จะกลับมาลงไหนใช่ไหมใช่ซึ่งเราก็พยายามจะติดต่อพี่เอกสิทธิ์มาไลฟ์อยู่นะครับผมแฟนคลับก็ติดตามได้เร็วๆนี้นะครับพี่ยังไม่ตอบเลยครับมาที่ช่องคอมเมนต์กันนิดนึงครับผมถามซ้ำครับแพนดอร่าสวิตช์ดีมาเมื่อไหร่ครับอันนี้ถามเองไม่ตอบโอเคสาระครับการทำงานหลายอย่างแบบทำยังไงถึงสามารถจำเครื่องหมายเครื่องมือและทักษะมากมายที่ต้องใช้ได้ครับผมจริงๆหลักๆถ้าเกี่ยวงานบ้านรูปพระโพธิ์ช็อปก็อันเดียวก็จบนะตอนหลังก็เพิ่งเสริมมาคือใช้โปรคีเอทใช้ iPad อะไรเงี้ยอันนี้คือต้องศึกษาเพราะเราไม่สามารถที่จะทำงานบนหน้าคอมได้ตลอดเวลาแล้วเวลาไปคุยกับลูกค้าหรือว่าต้องแบบพรีเซนต์ลูกค้าอะไรเงี้ยฉะนั้นต้องมี iPadเพื่อจะไปคุยงานเขาหรือหลังมีการวาดสตอรี่บอร์ดด้วยพวกสตอรี่บอร์ดเทรลเลอร์เกมโฆษณาหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ว่าเป็นช่องๆเนี่ยเราสามารถคุยกับตัวลูกค้าหรือคนสั่งงานเราได้เลยแล้วเราก็วาดได้เลยอย่างเงี้ยฉะนั้นเราต้องศึกษาตัว iPad ที่โปรเกรดเพิ่มขึ้นแล้วก็บางทีก็ถ้าเกิดสมมติว่าวาดเบื่อแล้วอยากจะไปทำของเล่นก็ลองไปศึกษาพวกโปรแกรม C++ที่มันปั้นมุมตัวอะไรเงี้ยก็นี่ก็คือมันเหมือนว่าแบ่งพาร์ทไปมันก็จริงๆก็ไม่ได้ยากนะหลักการมันก็เบสิกง่ายนะคนที่แบบชอบการปั้นชอบการวาดทำเครื่องมือไม่กี่ชิ้นอ่ะจริงไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอกแค่จุ่มสีเทสีปาดตัดเส้นใส่ฟิลเตอร์ใส่เอฟเฟคอะไรเงี้ยก็จบแล้วมันไม่ได้ยากเลยเหมือนกับเราก็จะมีสิ่งที่เราใช้อยู่ไม่กี่อย่างเนาะเราก็จำใช่แล้วบางอย่างเราก็ไปดูว่างานที่เป็นเรฟเฟอเรนซ์นะเขาใช้เฉดสีแบบไหนหรือว่าใช้เทคนิคแบบไหนใช้การจัดองค์ประกอบแบบไหนอ่ะหลังๆก็คือแบบการจัดองค์ประกอบมันบางทีมันก็ดึงความน่าสนใจมาใช้อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็จะไปดูตรงนั้นแหละเพราะเรื่องการวาดเราก็น่าจะมีพื้นฐานกันอยู่แล้วล่ะไปปรับส่วนอื่นอะไรเงี้ยครับคอมโพสดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับผมใช่ ขอโทษเดี๋ยวลืมไปอีกอันนึงทำแบรนด์เสื้อทำพวกลายกราฟิกเสื้อครับอันนึงเดี๋ยวลืมเห็นหน้าผู้จ้างมาในหน้าผู้จ้างมาเลยนี่เลยลืมครับผมแสดงว่าลืมไปแล้วนั่นแหละครับถ้าเกิดหน้าผู้จ้างไม่มาก็ลืมแล้วครับผมมันหลายงานไงลืมครับครับนี่คือบอกว่าคอมโพสที่แบบเป็นอินสปายเดชันให้พี่หนูครับส่วนใหญ่แบบมาจากงานของใครครับจริงๆชอบคิมอะไรนะคิมไม่ใช่คิมจงกิใช่คิมจงกิจองอิวคิมจงกิชอบการคอนทัวร์การแบบ
บไม่ต้องล่างอ่ะการแบบสามารถตัดเส้นวาดภาพแล้วเป็นไดนามิกได้เลยอะไรเงี้ยเออชอบคนนั้นมากเลยแล้วก็เหมือนว่าสามารถนั่งดูเขาเพลินๆแบบเป็นชั่วโมงได้นะในการวาดเนี่ยคือเราดูแล้วเอ๊ะเขาทำไมเขามีเส้นเปอร์ในสมองแบบนี้แล้วมีการดีไซน์พวกคาแรคเตอร์พวกแอคเซสซอรีต่างๆแบบทำไมสมองแกแบบจดจำอะไรได้แบบดีเทลได้เยอะขนาดนั้นอ่ะเอออันนี้คือชอบเรื่องทั้งมุมมองทั้งแบบองค์ประกอบอะไรเงี้ยพยายามศึกษาอยู่หลังๆก็มีการพกหนังสือเล่มนึงนะเมื่อก่อนมีโพสต์ไว้มีรูปแบทแมนอะไรเงี้ยเออคือพยายามพกหนังสือแล้วเราลองวาดลงบนสมุดโน้ตดูอะไรเงี้ยแบบอยากจะแบบได้ฟีลแบบใช่แบบได้ฟีลลิ่งแบบสดๆบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องลบไม่ต้องล่างอะไรเงี้ยวาดสดเลยอะไรเงี้ยมีฝึกผมก็เคยพยายามอยู่เหมือนกันครับทุกวันนี้ก็น่าจะฝุ่นจับหนาใช่ได้ต่อครับคุณวิศวกรครับสวัสดีครับอกสวัสดีครับคุณวิศวกรนะครับผมคุณ WP โอ้อ่านยากกันละซีซีบราครับอะไรนะไออะไรมาลายทะเลครับผมโอเคทำงานเยอะขนาดนี้นะครับมีเวลาวางแผนให้ช่วงพักผ่อนบ้างไหมจะพูดไงดีอ่ะเมื่อก่อนนะการพักผ่อนคือการวาดรูปเล่นเออเมื่อก่อนก็แบบเฮ้ยถ้าพักผ่อนก็คือแบบมาวาดอะไรเล่นๆวาดนู่นวาดนี่ทดลองเทคนิคใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างเมื่อก่อนจะมีเหมือนว่าทำเป็นพอร์ตงานตัวเองอะพอร์ตฟอลิโออะก็คือแบบปีนี้อยากจะวาดภาพล้อเลียนโดยไม่ใช้วอลคอมเอ้ยไม่ใช้วอลคอมใช้เมาส์อะไรเงี้ยใช้การเซเลคชั่นอะไรเงี้ยเออเป็นภาพล้อเลียนแบบการ์ตูนง่ายๆแล้วเป็นแบบตั้งโจทย์ไว้ใช่แล้วก็จะรวมมาเป็นเพจนึงชื่อว่ามิลิน2016จำใจอยู่ครับพอมาอีกปีนึงก็เฮ้ยอยากจะวาดแนวพอร์ตเทรตแบบวาดคนเหมือนอะไรเงี้ยแบบแต่เป็นแบบทีแปลงสีแปลงเราจะไม่ได้วาดแบบเรียลลิสติกนะเอ้ยก็เรียลแหละแต่เป็นแบบมีความมีอาร์ตอยู่เงี้ยก็จะแบบตั้งโจทย์ให้ตัวเองว่าเออปีนี้อยากทำอะไรก็เป็นมิลิน2017อีกปีนึงก็จะเป็นรู้สึกเป็นของเล่นมั้งก็ทำพวกงานอาร์ตทอยพวกดีไซเนอร์ทอยอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นบล็อกบอยอะไรเงี้ยก็คือแบบตั้งโจทย์ว่าคือแบบจริงๆอะไอ้ความไอ้งานนี้เลยอะช่วงพักก็คือมันก็จะอยู่วนเวียนอยู่กับงานพวกงานศิลปะพวกนี้แหละมันก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกเออมันก็วนเวียนอย่างเงี้ยก็บางทีแบบเราก็ทำแล้วรู้สึกมันรีแลกซ์มันได้ใช้บางทีเราไปเจองานของศิลปินคนนี้เขาทำแบบนี้เราก็มีไอเดียมีเกิดไฟในการทำงานของเราแบบอีกด้านนึงบ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลยใช้ไอ้อีกล็อกตัวมาทำงานแล้วก็ได้พอร์ตด้วยแล้วเผลอพอร์ตเราแม่งกลายเป็นพอร์ตที่เรียกงานจากลูกค้ามาอีกคือมันก็วนลูปไปทำเล่นไปเป็นการพักผ่อนเพื่องานพักผ่อนแล้วก็ได้งานดีใจคือพักผ่อนจริงๆนะแบบบางงานก็ทำของเล่นก็ทำเล่นจริงๆไม่ได้ทำกะขายแบบร่ำรวยนะเออครับผมนั่นแหละแล้วแบบไม่แบบไม่เคยรู้สึกแบบวาดรูปพอแล้วแบบโอ้ยวาดรูปอีกแล้วอะไรไม่มีเลยครับเอาจริงเหรอเมื่อคืนเลยส่งงานลูกค้าเร็วเลยวาดนิ้วแบบโอ้ยบวมแล้วแบบโอ้ยลูกค้าอ๋อเป็นโปรเจกต์ไม่นับอย่างนั้นแต่ใจยังได้อยู่แบบเจ็บยังใจยังไปอยู่อย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้งานหนักจริงแบบถ้าสังเกตง่ายในเฟซผมอะถ้าเกิดแบบผมโพสรูปโพสไร้สาระเยอะๆโพสข้อความพวกเทปเนี่ยคือแบบผมเครียดคิดหน้าผมก็เลยโพสเล่นๆอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าผมคือจะมีการโพสเอางานวาดเล่นมาโพสเล่นๆอะไรเงี้ยเออช่วงไหนงานเยอะก็จะแบบนั้นแหละแล้วก็เราก็ยังขโมยเวลาอีก1ชั่วโมงของพี่หนูชั่วโมงยังครึ่งชั่วโมงครับแต่ว่าก็แบบแบ่งเวลายังไงแบบอย่างตอนที่พี่ทำงานประจำเงี้ยแบ่งเวลามันยังไงมันก็เนื่องจากว่าเรามีสกิลอันนึงที่ติดตัวมาคือสกิลตามงานไวอาจจะทำบวกงานดีนิดนึงหัวหน้าสั่งงานมาโจทย์นี้แล้วเราเฮ้ยเราทำได้เลยแล้วมันตรงกับที่เราทำได้ด้วยคืออย่างเช่นวาดสตอรี่บอร์ดหรือทำพวกคอนเซปต์อาร์ตในเกมอะไรเงี้ยพวกดีไซน์ฉากเกมอะไรเงี้ยการรีทัชภาพเนี้ยพอเขาสั่งมาว่าเขาอยากได้มุมนี้เราเหมือนว่าเรามี reference ในหัวอยู่แล้วว่าจะทำอะไรเราสามารถทำได้ไวทำแป๊บๆๆเสร็จปุ๊บก็ส่งไปเขารอคอมเมนต์แต่ไอ้วาดสตอรี่บอร์ดเนี่ยแบบโอ้โหแบบจะพูดว่าหมูๆเลยอะวาดการ์ตูนมาเนี่ยงานสตอรี่บอร์ดแบบหมูๆเลยแบบสั่งมาเลยมุมกล้องไหนแบบ medium shot long shot bird eye view and view เนี่ยสั่งมาเลยแบบเราวาดให้เขาแบบได้เดี๋ยวนั้นเลยแล้วนึกจากไอ้ตัวสตอรี่บอร์ดอะเป็นเขาแบบมันเป็นแค่ทัมเนลอะคือแบบมันอาจจะไม่ต้องลงแบบดีเทลแบบละเอียดยิบอะแค่เห็นเพื่อจะเอาไปให้ฝ่ายอื่นทำงานต่อได้ง่ายอะไรเงี้ย แต่เราก็จะส่วนใหญ่เราก็จะใส่พวกดีเทลอะไรให้เขาเห็นชัดเจนหน่อยอะไรเงี้ยแต่แค่อาจจะตอนหลังเราต้องศึกษาเรื่องของการใส่พวกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับงานสตอรี่บอร์ดเนี้ยเพราะจริงๆเราไม่ได้จบด้านนั้นมาเราไม่รู้ว่ามุมกล้องเนี้ยกล้องดอลลี่ทิวแพนซ้ายขวาเนี้ยซูมอินซูมเอาท์อะไรเงี้ยเราอาจจะไม่รู้ศัพท์เราเรียนรู้เรื่องของศัพท์พวกนี้มาใช้เพราะเดี๋ยวว่าจะให้พวกทำโมชั่นทำงานได้ต่อได้ง่ายอะไรเงี้ยฉะนั้นสกิลความทำงานไวก็เลยช่วยชีวิตไว้ได้ก็เลยแบบหัวหน้าสั่งงานมาปุ๊บ3 วันเสร็จนะ
เราอาจจะทำแค่วันแรกเสร็จวันที่เหลือเราก็นั่งชิวๆไปจะครบเขาแบบของงานอ๋อเราก็ส่งให้เขาได้เลยอะไรเงี้ยวันอื่นเราก็ไปแบบไปขอความรู้จากเพื่อนที่เป็นทำพวกงานทีดีอ่ะเหมือนว่าเราทำอยู่ทูดีใช่ป่ะงานนี้สั่งสามวันเราทำเสร็จวันเดียวอีกสองวันเราก็ไปนั่งเกาะกับเพื่อนเฮ้ยช่วยสอนทีดีหน่อยช่วยสอนอย่างอื่นให้เราหน่อยเงี้ยเออก็เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปด้วยแล้วงานเราก็ไม่เสียด้วยอันนี้คือการแบ่งเวลาการทำงานแล้วก็พอตอนเลิกงานเสร็จปุ๊บตอนกลางคืนเราก็มานั่งทำจ็อบอะไรพวกเนี้ยอย่างจ็อบบางจ็อบก็คือส่งสเก็ตให้ลูกค้าก่อนแล้วก็สเก็ตเราไวอยู่แล้วไงมันก็เหมือนทำทำเนี่ยว่ะสเก็ตให้ดู 2-3 แบบปึ๊บส่งให้ลูกค้าดูลูกค้าก็วันรุ่งขึ้นถ้าเขาได้คอมเมนต์เร็วเราก็บอกว่าเดี๋ยววันถัดไปเราก็จะเริ่มแก้ไขแล้วก็ลงงานจริงให้นะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่งานก็จะไม่เกินอาทิตย์อะไรเงี้ยเราก็สามารถส่งลูกค้าได้แล้วอะไรเงี้ยก็แต่ส่วนหนึ่งที่มันเสียไปจริงคือเวลาพักผ่อนนะงานหนักจริงงานหนักจริงมีไหมครับเวลาพักผ่อนฟังเห็นพี่พูดถึงเลยก็ส่วนใหญ่เวลาทำงานใช่ไหมไม่รู้คนอื่นเขาเป็นไงนะแต่ถ้าเวลาทำงานเนี่ยชอบที่จะฟังเพลงไปด้วยชอบที่จะดูหนังไปด้วยดูเปิดเน็ตฟลิกดูนะคือสามารถจะมีสมาธิทำงานด้วยแล้วก็สามารถดูหนังฟังเพลงไปด้วยไงชอบบรรยากาศแบบนั้นแล้วยิ่งแบบถ้าเกิดว่าสมมติว่าทำงานแบบหลายคนมานั่งทำงานด้วยกันก็มันก็รู้สึกก็แฮปปี้เหมือนให้พี่ชายมาช่วยทำหรือว่าให้มีแฟนมาช่วยทำอะไรเงี้ยจะรู้สึกแฮปปี้มากเหมือนไม่เหงาอ่ะตอนเนี้ยนั่นคือการพักผ่อนแล้วอย่างนึงใช่ถ้าเรามีเหมือนมีเพื่อนทำงานไปด้วยกับเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีแบบ energy ที่จะทำต่อเงี้ยแต่ถ้าแบบนั่งทำสรุปให้เลยมันก็จะครับผมพี่หนูครับไม่แบ่งเวลาให้การพักผ่อนครับหนูทำงานที่เร็วที่สุดฟังผมสรุปได้สองอย่างไม่งานลูกค้ามาจริงลูกค้ามาด่วนจริงลูกค้าแบบขอด่วนนะขอด่วนแบบจนตอนหลังแบบแบบมันด่วนจริงอ่ะพูดไงพูดลำบากว่ะเขามาด่วนเราก็บอกไม่อยากปฏิเสธนะแต่แบบบางงานเราฟังโปรเซสของเขาเราฟังขั้นตอนของเขาแล้วเฮ้ยดีเทลงานมันไม่ได้ยากเลยนะมีงานล่าสุดส่งมาจากพี่ที่ทำโมชั่นนี่แหละส่งมาแล้วแบบเขาบอกขอก่อนวันแม่มั้งจะส่งมาวันที่8หรือ8หรือ9เนี่ยส่งวันที่8นะวันที่9พี่ทำให้เขาเสร็จเลยเสร็จปุ๊บพี่ครับผมอาทิตย์หน้าผมติดงานอีกตัวนะผมไม่มีเวลาให้พี่นะตอนแรกก็พิมพ์บอกพี่ครับอาทิตย์หน้าผมติดงานครับพี่เขาก็หน้าเสียเลยเฮ้ยค่อยๆว่าก็ได้นะพี่พิมพ์ตอบไปว่าอ๋อผมก็เลยคิดว่าถ้าไม่มีเวลาให้พี่ผมก็เลยทำให้พี่ก่อนเลยวันเดียวพี่ผมพี่ลงใจเอ้าได้ครับเมื่อกี้มีพี่ทำไมเขาเนี่ยเล่นแล้วลูกค้าด้วยแบบรู้สึกแบบให้เราแบบให้เราแกล้งเขาเล่นนะอะไรเงี้ยแต่งานเขาทำเสร็จแล้วเขาก็ได้แบบโอเคแฮปปี้ด้วยแต่ละชิ้นนี่พี่หนูใช้เวลาแบบเอาตัวชิ้นที่เร็วที่สุดก็ครับใช้เวลากี่นาทีเร็วที่สุดเร็วที่สุดเดี๋ยวตอนไหนเร็วที่สุดน่าจะเป็นไอ้งานชิ้นเนี้ยมันเป็นภาพที่เป็นเอาไปทำโมชั่นอะมี8ซีนทำวันเดียวเสร็จเลย8ซีนคือแยกคนแยกแบ็คกราวด์แยกเลเยอร์แยกของต่างๆอะไรเงี้ยเราแยกให้เสร็จปุ๊บเราทำเรามองว่างานชิ้นเนี้ยทำจริงๆอ่ะมันทำเสร็จในวันเดียวได้แต่มันแค่มันหมดไปทั้งวันนะหมดไปทั้งวันเลยนั่งทำเราก็คิดว่าเฮ้ยงานชิ้นเนี้ยเราต้องกำหนดว่าไม่ให้เกิน1วันอ่ะเกิน1วันอ่ะแม่งคือไปทบงานอื่นแน่เลยงานอื่นที่เขารออยู่เนี่ยฉะนั้นเลยแบบบางทีก็จะมองว่างานไหนง่ายก็จะเคลียร์ไปก่อนเลยหรือว่าถ้างานไหนมันยากแต่มันชิ้นเดียวนะจะทำงานยากก่อนชิ้นเดียวเลยทำให้มันเสร็จเลยแล้วรู้สึกว่างานที่เหลือเรามันง่ายแล้วแต่ถ้าแบบถ้าเหลืองานที่แบบยากๆไว้แบบล่งๆมาแล้วมาเจองานชิ้นสุดท้ายที่มันแบบหนักมากเนี่ยมันจะหมดกำลังใจใช่ไหมพอแอร์จับงานยากก่อนเลยทำชิ้นแรกเลยหรือว่างานที่แบบง่ายๆแต่แบบจบเร็วอ่ะอาจจะทำก่อนเลยทำให้เร็วที่สุดครับใช่ๆเร็วที่สุดทำแค่นี้ครับผมถ้าคุณทำงานเร็วพอคุณไม่ต้องวางแผนก็ได้นี่ผมสรุปให้ทีนึงโอเคต่อครับคำถามเริ่มมากองกันเยอะแล้วครับครับคำถามต่อไปครับนดลนะครับพี่ครับดีไซน์จอห์นนี่ดูเรนนะครับมีเรฟเฟอเรนซ์มาจากใครครับผมจริงจอห์นนี่มันมาจากก็จริงมันมาจากหลายๆส่วนนะมาจากสลิปน็อตมาจากนักมวยปั้มมาจากซินซิตี้ด้วยอ่ะแซมมิลเลอร์แล้วชอบรับบรรยากาศมันชอบแก๊งสเตอร์จริงๆหลักๆก็จะมาจากสลิปน็อตนะชอบดนตรีชอบฟังเพลงพี่จริงNovember Rain อ่ะการเอ็นโรสเซตอ่ะจริงๆเราแค่เติมกลิ่นนั่นมาแบบเข้าบรรยากาศแบบร็อกแอนด์โรลนิดนึงจริงๆเราชอบสิ่งร็อกมากแต่ก็มันก็เป็นแบบแบ็คกราวด์อะไรเงี้ยแบบเป็นวงเป็นโบสถ์อะไรเงี้ยใช่รู้สึกมันลิงก์กับตัวอาวุธได้นะบางทีฟังเพลงไปใช่ก็เลยหวังว่าจริงๆก็เอาความชอบไว้หลายอย่างอยู่รอบตัวเรามาผสมกันแล้วมาตีกันหน่อยคนกันหน่อยใช่มันต้องใช้หลายอย่างครับหลายอย่างนี่หน่อยที่ออกมากลมกล่อมของคุณมงคลพัฒนะครับผมวาดรูปมาจะ 3-4 ปีแล้วลายเส้นกับวิธีลงสียังไม่แน่นอนเลยครับมีวิธีทำให้มันแน่นอนไหม
จริงจะพูดว่าลงสีเราไม่เคยจะโฟกัสไปทางด้านไหนด้านเดียวเลยเรารู้สึกว่าการลงสีมันมีความหลากหลายมากหลายหลากหลายวิธีมากลงสีน้ำลงสีโปสเตอร์ลงสีคอมลงสีอนิเมะลงสีเรียลลิสติกมันมีทุกอย่างมันมีศาสตร์ของมันอะแต่แค่เราอาจจะโฟกัสไปทางศาสตร์ใดเราอาจจะหาเรฟเฟรนซ์เยอะๆก็ได้เออว่าวาดเรียลลิสติกกับเขาแบบการแทรกสีการรีเฟกการตบสีอะไรเงี้ยมันก็คือดูจากเรฟเฟรนซ์ง่ายสุดแล้วก็ดูคลิปYouTube อะไรเงี้ยมันมีคนสอนเยอะแยะมากเลยครับเออตรงนี้แหละแต่เนี่ยผมยังไม่แน่ใจคำถามเพราะว่าไอ้คำว่าแบบไม่แน่นอนของเขาเนี่ยมันหมายถึงแบบเหมือนกับว่าทำออกมาแล้วแบบมันมีโอกาสเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันคือแบบเหมือนยังไม่ค่อยอยู่มืออะไรแบบอ๋อแบบทำมาแล้วยังไม่ค่อยแบบพอใจอะไรเงี้ยป่ะเอาน่าจะประมาณนั้นอันนี้สิ่งที่จะสอนลูกศิษย์มาเลยถ้าเกิดว่าระดับแรกเลยไปหาเรื่องเลยแล้วก็ก๊อปปี้ให้เหมือนที่สุดเออมีโปรดักต์มาวาดที่ไงก็ได้เหมือนที่สุดเลยแต่ถ้าตอนโพสก็โพสเครดิตเขาด้วยนะอย่าไปโพสตรงๆครับผมเออแต่เราอันนี้ใช้เป็นเล่นเลยเพราะเราส่วนหนึ่งคือเราจะต้องดูว่าเขาจัดองค์ประกอบยังไงจัดลายเส้นแบบไหนการลงสีแบบไหนการแทรกสีแบบไหนพอตอนเราทำไปอ่ะทำงานจริงอ่ะเราก็จะได้สังเกตตรงนั้นไปด้วยเหมือนอย่างตอนที่บอกว่าทำงานแต่งสีกับตัวญี่ปุ่นก็เลยดูลายเส้นของนักเขียนหลายคนแล้วก็เราก็มาจดจำด้วยว่าเขาแบบตัดเส้นยังไงอะไรเงี้ยเออเนี้ยคือมันทำบ่อยทำทุกวันทำตอนว่างทำอะไรเงี้ยมันจะซึมซับมาโดยอัตโนมัติเองพอตอนหลังเราก็จะมันจะเป็นสกิลติดตัวเราแล้วไม่ต้องดูเรฟเฟอเรนซ์แล้ววาดไปปุ๊บเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยครับแต่ว่าที่ผมไอ้ที่เขาเขียนมาบอกว่า 3-4 ปีเนี่ยสำหรับผมว่ายังไม่นานนะความจริงไม่ต้องท้อเลย 3-4 ปีนับว่าเป็นเวลาแบบเพิ่งแบบเริ่มเองแล้วผมมีเวลาให้ฝึกเยอะเลยที่หนูฝึกมาน่าจะประมาณ60กว่าปีแล้วมีอะไรไม่รู้ไหนเยอะครับอดุลเวชนี่เพื่อนพี่หนูป่ะครับจริงเหรออดุลเวชอดุลเวชกรีดไอดอลครับผมอ๋อเจ้าของแบรนด์เสื้อเจ้าของแบรนด์เสื้อพี่หนูไม่ได้ลืมนะครับพี่หนูแค่จำไม่ได้อ๋อจะพูดว่าทำงานไวใช่ป่ะมีงานหนึ่งแบรนด์เสื้อเขาทำไวมากเลยวันเดียวได้เลยวันเดียวได้เลยไปบอกงั้นเดี๋ยวเขาก็ว่าพี่เผาไม่เขาอยากได้สไตล์แบบสตรีทหน่อยคือบางทีก็เขาอยากให้สไตล์แบบปาดๆบางทีก็เอ้ยโอ้โหง่ายเลยหมูเลยเขาเรียกว่างานถนัดงานถนัดนะครับผมคำถามสำคัญไม่ใช่เด็กคำถามบังคับใหม่แล้วครับจากคุณวิศวกรนะครับถ้าหมดไฟนะครับที่หนูในการทำงานนะครับไม่ใช่ไฟที่บ้านนะครับทำไงครับตอนนี้พี่หนูจุดเชียร์เขาเลยเดี๋ยวพี่หนูหมดไฟใช่เอาจริงก็มีช่วงนึงนะที่แบบไม่ได้วาดการ์ตูนเลยมันก็รู้สึกว่าการ์ตูนมันก็ทำให้เราแบบมีทุกวันนี้นะเออก็มีช่วงก็หมดไฟแต่ก็คือจะพยายามไม่ให้หลบไปจากสายที่เราทำงานมาเช่นสายพวกวาดประกอบทำอะไรเงี้ยแล้วก็ยังวนเวียนทำสายนี้แหละเออแต่ก็อาจจะไปดูหนังฟังเพลงไปดูเสพงานอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นบ้างแต่เนื่องจากว่าที่อธิบายเป็นรูทีนจะมีทำไปหลายอย่างมากเลยไงฉะนั้นบางทีมันไม่มีเวลาที่จะมานั่งเบื่อมันมีเวลาแค่ต้องทำส่งให้ทันเลยครับคิดถึงบินต่างๆนะครับคิดถึงพวกค่าไฟค่าเวลาหมดไฟคิดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับผมใช้จ่ายครับหน้าเมียอะไรเพราะเขาจริงนะตอนสอนลูกศิษย์เนี่ยเราเห็นว่าเด็กเก่งๆเยอะมากเลยครับสกิลที่แบบเราสมัยเรากับสมัยเขาอ่ะเฮ้ยเขามาไวมากแล้วมาแบบเป็นจัดเต็มอ่ะคือแบบบางคนแม่งทำภาพได้ทำเป็นโมชั่นได้ทำเป็น3D ได้แล้วอ่ะเรางงตรงกับสกิลตรงนี้มากเลยคือเด็กๆมันมีการพัฒนาการที่ไวมากอ่ะไวกว่าเราสมัยนั้นเยอะมากอ่ะแค่เขาตอนนี้คือเขาอาจจะหาตัวตนเขายังไม่เจอหรือว่าโดดเด่นออกมาจากกลุ่มเพื่อนเขาอ่ะถ้าเขาหาตรงนั้นออกมาแล้วมันแหวกจากคนอื่นมาได้เนี่ยโอ้โหน้องๆนี่คือสิ่งที่น่ากลัวรุ่นพี่ๆเลยแหละผมให้นั้นฝากอาจารย์หนูนะครับผมก็สกัดเอาลุ่มไว้ครับเจอคนไหนก็ไม่พอเรารู้สึกว่าเราอยู่ขั้นนั้นแล้วเราก็ผันตัวเป็นคนที่แบบมอบให้คนอื่นบ้างเออไปเป็นเผยแพร่ความรู้ให้บ้างพวกเด็กๆอะไรเงี้ยเออหรือว่าประสบการณ์การทำงานการรับงานการคุยลูกค้าหรือว่าการทำงานหรือการเข้าใจกับโปรเซสงานอะไรเงี้ยเราสามารถไปคุยตรงนั้นได้ก็ถือว่างานการเป็นครูหรือการเป็นอาจารย์นี่ก็เป็นความท้าทายอย่างนึงนะคือตอนแรกก็ไม่ได้กล้าที่จะไปสอนอะไรใครนะคือแบบปกติก็ทำงานของตัวเองไงวาดการ์ตูนวาดรูปอยู่บ้านอะไรเงี้ยมันก็จะมีช่วงนึงที่แบบมันเป็นความท้าทายสองอย่างเลยมีช่วงนึงเป็นบก.กับช่วงนึงช่วงนี้มาเป็นอาจารย์นี่แหละ
คือเราไม่กล้าแบบออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราเลยเราแค่อยากวาดรูปจ่ายตังค์มาวาดรูปส่งไปเราไม่อยากจะแบบเราไม่แบบเอ้ยต้องมานั่งแจกแจงหานักคงนักเขียนต้องไปสอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความรับผิดชอบที่เยอะแล้วเราก็แบกตรงนั้นมาหนักอะไรเงี้ยเออแต่ไอ้การพอหมดบก.ไปใช่ป่ะมาเป็นหน้าที่ของครูเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันได้คือเราได้แชร์ไอเดียหรือว่าเราให้เด็กได้หาตัวตนเขาเจอไวขึ้นอันนี้ก็จะแบบเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปเล่าให้เขาฟังหรือว่ากิจกรรมอะไรในวงการการ์ตูนวงการภาพวาดภาพเนี่ยเราไปเห็นมาเราสามารถมาเผยแพร่เรามาบอกทริคบอกเก็บความรู้หรือว่าสนับสนุนเขาให้ไกด์ไอเดียในการทำงานเพื่อการส่งผลเพื่อที่เขาจะเป็นพื้นฐานของเขาเติบโตไปข้างหน้าก็ได้บางคนอาจจะกลายเป็นนักเขียนในมาเวลหรือว่าอยู่ดิสนีย์อะไรก็ได้เนี่ยเออเราก็ใช้ตัวความรู้ตรงนี้แหละไปให้เขาด้วยแล้วก็เออคิดว่าเออการเป็นอาจารย์ก็ไม่ได้น่ากลัวนะอะไรเงี้ยอันอาจจะกลัวแค่ช่วงแรกแหละคือเขาจะฟังความเก่าอะไรเงี้ยครับผมอันนี้เราอยากรู้ครับว่าตอนที่เริ่มค่อยเป็นมันเริ่มเป็นเข้าไปได้ยังไงอะไรเงี้ยครับผมมันไปจะพูดว่าวงการเนี้ยรู้จักใครใครๆก็เมตตาให้งานทำหมดเลยรู้จักนั่นแหละครับเอกสิทธิ์วงการโฆษณาอ่ะเอางานมาให้ทำอ่ะพี่เอกสิทธิ์เขาไปรู้จักกับผู้ทำซีรีส์เขาก็ถามไปรู้จักกับพี่ที่ทำสื่อสิ่งพิมพ์เขาก็มีงานตรงนี้ทำเขาดีว่าไปรู้จักกับพี่ที่เคยอยู่ในชั้นมาก่อนพอดีว่าเขาเป็นอาจารย์เกี่ยวกับด้านการถ่ายรูปอะไรเงี้ยเออเขาสอนอยู่แล้วทั้งแบบหลายๆมหาลัยอ่ะแล้วพอดีว่าที่เนี่ยศรีปทุมเขาเปิดรับอาจารย์เพิ่มขึ้นก็เลยบอกลองดูไหมอะไรเงี้ยเออก็โอเคได้ครับตอนนั้นก็คือเหมือนมีความคิดว่าตอนที่ออกจากเนชั่นมาอยากจะเปิดร้านขายบิงซูที่แบบวันเสาร์ที่จะมาเปิดเป็นสอนศิลปะแต่ยังไม่แน่ใจว่าสอนเด็กหรือว่าจะสอนดิจิตอลนะกินอยู่ครับเออก็มีความคิดว่าเฮ้ยอยากจะเปิดนะเพราะแบบรถไฟฟ้าก็อยู่หน้าปากซอยบ้านอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออฉะนั้นอ่ะพอดีวันดีคืนดีก็มีคนติดต่อว่าอยากให้เราไปเป็นอาจารย์ใช่ป่ะก็ดีก็จะได้เรียนรู้ว่าการสอนเด็กการเข้าหาเด็กการคุยกับเด็กอะไรเป็นแบบไหนบ้างก็เลยแบบแถมได้ตังค์ด้วยเป็นอาจารย์แล้วได้ตังค์ด้วยเอองั้นไปลองสอนดูดีกว่าก็เป็นเหมือนกันได้ทดสอบตัวเองในการสอนลูกศิษย์และการปฏิสัมพันธ์กับเด็กอีกรุ่นนึงอ่ะเด็กยุคใหม่เด็กยุคเรามันก็แตกต่างกันครับผมก็สนุกดีอ๋อแล้วความบังเอิญอย่างนึงนะพี่ชายที่ก็ที่เป็นฝาแฝดอีกคนนะก็มาสอนที่นี่เหมือนกันมาเหมือนว่ามาคนละสายนะคนรู้จักคนละคนกันนะแต่มาสอนที่เดียวกันก็บังเอิญเดียวกันปีเดียวกันด้วยก็ไม่ได้ชักชวนกันมานะมันความบังเอิญก็โอเคที่นี่ก็ดีแถมก็ได้รู้จักกับอาจารย์หลายๆคนที่แบบเฮ้ยเขาอยู่บริษัทนู้นอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่มีงานที่แบบหลากหลายแล้วก็แบบเฮ้ยมันก็เหมือนว่าขยายความเป็นเพื่อนความเป็นวงการศิลปะออกไปอีกบางทีเขาก็มีงานอะไรเขาก็มาชักชวนเราให้ไปทำนู่นทำนี่ไหมอะไรเงี้ยกลายเป็นได้เพื่อนใหม่ได้เจอคนใหม่เจอลูกศิษย์เจออะไรเงี้ยก็ได้เติบโตกันไปอะไรเงี้ยครับผมว่าถึงเวลาแล้วครับที่พี่ต้องเปิดสตูดิโอขึ้นมาก็นี่ไงเนี่ยเราออกมาเปิดเลยเอาหน้าเปิดแล้วครับฟอร์มาลีสตูดิโอครับผมช่างใจอยู่หลายเดือนนะที่แบบจะอยู่ออฟฟิศต่อดีคือข้อดีใช่ป่ะอยู่ออฟฟิศทำงานที่เขาสั่งมาเป็นชิ้นมาวันลิสต์มาเสร็จปุ๊บสิ้นเดือนเราได้เงินเดือนจบไม่ต้องทำจ็อบก็ได้เงินเดือนก็เยอะอยู่พอตัวเสร็จปุ๊บไก่ใจนึงออกไปทำจ็อบของตัวเองก็อิสระดีจะตื่นตอนไหนก็ได้แค่โฟกัสกับงานได้ก็เลยว่าช่างใจอยู่นานมากจนแบบหลังๆงานจ็อบมันมีความท้าทายเยอะขึ้นเรื่อยๆงานออฟฟิศไม่ได้แย่เลยบริษัทออฟฟิศนี่แบบโอ้โหโคตรดีโคตรมั่นคงโคตรแฮปปี้หัวหน้านี่แบบสามารถที่จะขอเขาไปสอนหนังสือได้ในวันทำงานเนี้ยโอ้โหบริษัทโคตรดีหัวหน้าก็ดีอะไรเงี้ยแบบที่ออกมานี่คือแบบเราอยากความท้าทายในตัวเรามันสูงมากอย่างเงี้ยมาผมง่ายไปผมงานง่ายเลยไปใช่ง่ายไปอยู่ก็เลยบอกขอว่าผมขอแบบออกไปแบบท้าทายตัวเองนะครับอะไรเงี้ยหัวหน้าเขาก็ไม่ได้คุยหรอกนะไม่คุยกันแล้วแต่หัวหน้าเขาชิบหายหัวหน้าเข้าใจแหละเขาคงเข้าใจแหละว่าแบบตอนที่พี่ทำอยู่ทำอะไรอยู่อ่ะเขาก็เห็นแล้วว่าพี่ทำอะไรได้บ้างเขาคิดว่าคงจะรั้งก็คงไม่อยู่ก็เลยขอแบบมาลองท้าทายตัวเองก็เลยออกมาได้เดือนแล้วก็โคตรท้าทายกว่าเก่าอีกงานแม่งทุกวันอ่ะครับหนักหนักมากมีคนถามว่าอีกสองคำถามครับมีคนถามว่ามีงานไหนที่พี่หนูคิดว่าแบบยากมากๆไหมครับจริงก็ยากทุกงานนะไม่ได้บอกว่าแบบโอ้โหทุกอย่างง่ายหมดอ่ะไม่จริงหรอกเอายากสุดเลยที่ยากสุดที่พี่ได้ทำมาเลยครับยากสุดหรือยังไม่เคยทำก็ได้นะที่แบบคิดว่าน่าจะยากอย่างนี้ถ้ายากสุดก็ปัจจุบันมั้งงานที่มันจะออกมานี่แหละซึ่งเราไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีมันดีไม่ดีมันตอบไม่ได้ทุกอย่างมันไม่สามารถพูดได้ว่าดีไม่ดีอย่างเงี้ยมันคือโปรเจกต์อะไรครับอันนี้คือบอกคือยังไงครับแบบ
คร่าวๆแบบแคททิกอรีเอาจริงเหรอเอาจริงสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะเห็นแล้วอ่ะงั้นบอกเถอะสิ้นเดือนนี้มาจากหลังนี้อีกสิ้นเดือนเนี่ยก็คงแบบมานั่งคุยแบบโปรเจกต์นี้โอ้โหว่ายังไงแล้วผู้ใหญ่แบบอย่าเพิ่งบอกนะแบบโอเคครับแล้วบอกไปกลัวแป๊กด้วยก็แบบแต่มันจะพูดว่าง่ายก็หรือยากก็ยังตอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นงานคอนเสิร์ตป่ะครับอันนี้คอนเสิร์ตไหมไม่แล้วไม่คอนเสิร์ตแล้วอ๋อแล้วไม่ได้สายเพลงแล้วใช่ไหมไม่แล้วพี่ไปทุกสายเวลาคุยกับลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์จะรับงานเหรอผ่านอาจารย์ก่อนนะอย่าเพิ่งผ่านอาจารย์ก่อนก็โชคดีตรงนี้แหละว่ามีคนรู้จักทุกสายงานว่าเขาอยากเฮ้ยมันเอ้ยขอแทรกหนึ่งมีงานลับๆหนึ่งนะไม่ใช่งานลับหรอกเป็นงานแปลกๆอ่ะไม่เด็กเว้ยไม่พูดดีป่ะเนี่ยมาถึงขั้นนี้แล้วดิมาถึงขั้นนี้ไม่พูดได้โกรธมันออกมาแล้วเป็นงานอิงการเมืองอ่ะช่วงตอนสมัยสร้างมั้งที่ให้วาดเหล่าผู้อะไรนะผู้ลงสมัครใช่ป่ะเป็นฮีโร่อ่ะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆอะไรเงี้ยแบบการติดต่อแบบเป็นความรักมากเลยนะแบบอยากจ้างงานเนี้ยวาดแบบนี้แบบนี้หน่อยได้มั้ยอ๋อได้ครับได้ครับแต่จริงถ้าอะไรนะสอดเสียดสิทธิ์เสียการเมืองมากก็ไม่รับนะครับไม่ถนัดว่าเป็นแบบฮีโร่อะว่าแบบสีนู้นสีนี้เป็นฮีโร่ตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยก็ได้ครับเสร็จนะเนี่ยตอนจะจ่ายตังค์อะมันผ่านมานานแล้วนะก็คงไม่เป็นไรนะตอนจะจ่ายตังค์เป็นเรื่องครับพอดีว่าทางผู้นั้นเขาไม่สามารถที่จะมีหลักฐานในการจ่ายเงินได้ช่วยมารับที่ตรงนี้ได้ไหมเจ๋งว่ะเป็นค่าหรือเปล่าแล้วจุดนี้แล้วพอไปถึงปุ๊บเขาก็ใส่ถุงกระดาษสีน้ำตาลอ่ะเป็นปึ้งเงี้ยเจ๋งว่ะนี่ค่ะพี่หนูค่ะครับนับไหมคะไม่นับครับไม่กล้านับเป็นของแบบโอเคเพื่อโอ้คือทุกอย่างไม่มีหลักฐานอะไรแบบทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจ้างแต่งานคือมันปล่อยไปแล้วเปิดได้ไปแล้วเพจฮีโร่ยังเอาไปแชร์อยู่ด้วยก็งงมากเป็นงานอะไรวะแปลกๆอย่างเงี้ยแบบแต่ก็ไม่ได้พูดว่าไม่ได้เสียสีใครนะไม่แบบมันเป็นเชิงแบบเชิงสร้างสรรค์มากกว่าแต่คือคนที่จ้างนี่ไม่ได้แบบว่าเป็นต้นเพจอันนั้นหรอใช่เพจไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเป็นใครแต่รู้ว่าเขาน่าจะลิงก์กับเพจฮีโร่ก็ไปเคลียร์กับเพจฮีโร่ที่สาของฮีโร่ไม่รู้ใครติดต่อมาแบบงงๆกันก็ทำก็ก็สนุกดีนะจริงๆมีตัวละครลับด้วยนะที่ถ้าตามเสพข่าวตอนนั้นที่จะมีตัวละครลับตัวหนึ่งท่านคนหนึ่งโผล่มาว่าเสร็จแล้วครับปุ๊บพอตอนบ่ายเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่มีแล้วต้องออกไปอะไรเงี้ยแบบแปลกๆดีงานนี้เสียสุดแล้วเสียไกลสุดยากสุดแล้วไม่ใช่คนนั้นใช่ไหมคิดไปไกลมากเลยไม่ใช่ไกลสุดเลยนะโอเคครับนี่คำถามอันนี้ผมชอบครับเป็นคำถามที่รู้สึกแบบมีความบั้นพันที่สุดแล้วแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันที่นั่งทำงานนานๆขนาดนี้พี่ไม่ปวดหลังตอนทำงานหรอครับก็ปวดนะมีแต่จะบอกว่าเพื่อนก็บอกนะว่าเฮ้ยทำไมทำงานดึกไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้เท่าไหร่ก็ต้องงงตัวเองก็อ๋อมีช่วงนึงต้องทำออฟฟิศนี่แหละทุกเย็นก็คือนัดกับพี่ที่ออฟฟิศไปว่าเฮ้ยไปวิ่งกันตอนนั้นบริษัทอยู่ใกล้เลียบทางด่วนรามอินทราใช่ป่ะมันจะมีเหมือนทางที่แบบเป็นให้วิ่งอ่ะก็ไปวิ่งกับเขาตอนเย็นทุกวันเลยตอนแรกก็2 โล 2 โล3โลจนตอนนั้นวิ่งไปจากรามอินทราไปตลาดหุ่งเนี่ยน่าจะ15 โลอ่ะคือแบบเฮ้ยโอ้โหทำได้ไงเรารู้สึกแบบตอนนั้นช่วงนั้นบ้ามากเลยบ้าวิ่งมากเลยแบบอยากจะวิ่งเลยก็นี่แหละก็เหมือนว่าก็มีช่วงนึงแบบไปรีแลกซ์ออกกําลังกายบ้างแต่ช่วงหลังก็จะพูดตอนโควิดเนี่ยก็เหมือนทำให้แบบทุกอย่างแม่งเฟลหมดเลยอ่ะไม่ได้ที่ทำโทษโควิดผมเห็นช่วงนึงพี่หนูเล่นฟิตเนสด้วยเนี่ยใช่ก็ช่วงนึงก็บ้ากินเวย์ไม่ปกติครับผมไม่ได้ว่าเล่นฟิตเนสครับบ้ากินเวย์เฉยแต่เอาจริงนะพอตอนวิ่งอ่ะคนทัพเยอะคือผอมมากกว่าตอนกินเวย์อะไรเงี้ยเวย์มันแค่แบบมันดูล่ำๆดูอะไรเงี้ยมันดูบวมๆเนี่ยแต่หลังก็นี่แหละถ้ามีโอกาสก็คงแบบอยากจะกลับไปวิ่งนะสุดมันก็ได้รีแลกซ์ได้ผ่อนคลายอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเท่าไหร่หรอกมีแค่อดนอนน้อยๆมึนๆบ้างอะไรเงี้ยบางทีเบลอๆบ้างคำถามสุดท้ายครับผมขอปิดด้วยคำถามจากคุณวิศวกรนะครับครับพี่หนูจะมีการรับคนไปช่วยเพิ่มไหมครับผมมีบอกเลยมีแต่จะพูดบอกก่อนว่าโปรเจกต์ที่ทำอยู่อ่ะถ้ามันผ่านไปแล้วแล้วมันมีเงินอ่ะพูดง่ายเงินอ่ะเงินที่จ้างอ่ะมีเงินจ้างมีอะไรจ้างอ่ะมีผู้ช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ผม
ว่างนะครับจะเย็นจะเย็นทุกคนเลยเดี๋ยวเอาคนรู้จักทุกคนเลยคือตอนแรกคือมันไม่กล้าที่จะเอาใครมาเป็นเสี่ยงกับเราไงเราก็แบบเอ้ยขอเดี๋ยวเราไปกรีทางก่อนนะถ้าโปรเจกต์นี้มันรันยาวๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยเอ้ยทำคนเดียวไม่ได้แน่น็อกแน่จะแค่ดูวันนี้โปรเจกต์ประจำก็เลยแบบมีโอกาสที่จะเปิดกล้าแน่เลยครับผมก็เร็วๆนี้นะครับติดตามได้ที่หน้าเพจหนังหวังว่าจะรอดนะเพจมิลิน2020โอเคครับก็วันนี้ผมหมดแล้วเจมีอะไรไหมหมดแล้วเหมือนกันครับเอ้ยขอขอบคุณก่อนนะครับที่ทางเล็ดได้แบบขอไลค์นะครับดีใจดูทุกไลค์เลยดูทุกไลค์เลยจริงครับยอดแฟนพันธุ์แท้ครับผมครับแฟนตัวยงก่อนจะปิดไลค์ครับผมนี่ผมจากบอกว่าผมรอเล่ม3อยู่ครับครับผมขาใจถามก่อนครับครับครับไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมเข้าใจพี่ครับเพราะผมเองก็กำลังทำเล่ม3อยู่เหมือนกันครับผมเองผมเข้าใจว่ายิ่งพอเป็นเล่มสุดท้ายนี่ยิ่งแบบโหยิ่งแบบคือแบบมันไม่มีกูผักอะไรไปเล่มต่อไปไม่ได้แล้วนะผมก็จบเดี๋ยวแล้วพันโปรเจกต์ไม่ได้เดี๋ยวพี่ก็ทำแบบว่าแบบเล่ม3แต่บอกว่าจะมีเล่มพิเศษอีกเล่มนึงไปเรื่อยเลยไปเรื่อยไปเปื่อยเลยแต่นั่นแหละความจริงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเหมือนตอนนั้นเคยคุยกันกับพี่หนูหรือเปล่าว่าแบบความจริงแล้วจอห์นนี่อ่ะกะว่าจะจบเล่มเดียวป่ะตอนแรกใช่จริงๆกะจบเล่มเดียวไม่มีต่อแล้วแค่ตอนจบนั้นแบบนั้นมิฉะฟื้นคืนชีพแล้วไอ้ฟื้นคืนชีพนี่แหละแบบไงอ่ะคนก็ถามว่าเมื่อไหร่เล่ม2จะมาเล่ม2นั่นไงมันไม่มาไม่มีพูดอย่างเงี้ยประมาณสักปี2ปีได้จนแบบมาก็ได้วะมาก็มาแต่ก็มีเล่ม3อีกครับผมแต่เล่ม3ถ้ามีจริงๆนะคือจบจริงๆโอเคไม่คืนชีพไม่มีฉากคืนชีพแล้วโอเคได้ครับก็ต้องขอบคุณพี่หนูมากๆเลยครับวันนี้ที่รบกวนเวลามีค่าวันนี้ฟังดู1ชั่วโมงของพี่หนูเนี่ยน่าจะหาเงินได้หลายพันบาทอยู่ครับผมก็ต้องเอามาให้พวกเรายืมใช้นะครับผมครับโอ้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังด้วยครับวันนี้เล็ดไลฟ์ขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ